สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางค่ะวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุขเจริญหรือว่าคุณครูน้ำค่ะและคุณครูอีกท่านหนึ่งค่ะครูชื่อคุณครูสกุณานกเทียนหรือว่าครูตาลค่ะในวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างค่ะในวันนี้นะเราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารนั่นเองเราจะเรียนเกี่ยวกับความหมายของธนาคารนั่นเองภายในคาบนี้นะให้นักเรียนปลายทางเปิดสมุดโจทย์หัวข้อเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือความหมายของธนาคารนั่นเองก่อนที่นักเรียนปลายทางจะเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ค่ะคุณตาลจุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ 1. อธิบายความหมายและบทบาทหน้าที่ของธนาคาร 2. จำแนกประเภทของธนาคารได้และ3ตระหนักในความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดหนี้ในอนาคตนั่นเองค่ะค่ะอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้ภายในวันนี้นั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสงสัยหรือเปล่าว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับธนาคารแล้วนักเรียนรู้จักธนาคารใดบ้างนักเรียนปลายทางอาจจะคิดไว้ในใจว่านักเรียนรู้จักธนาคารใดบ้างหรืออาจจะเคยพบเห็นธนาคารใดบ้างนั่นเองนะคะครูตาลค่ะครูตาลเคยพบเห็นหรือรู้จักธนาคารบ้างไหมคะครูตาลรู้จักธนาคารหลายธนาคารเลยนะคะอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ครูตาลเคยพบเห็นนะคะในธนาคารต่างๆที่ครูตาลยกตัวอย่างมานั่นเองในวันนี้เดี๋ยวคุณครูน้ำก็จะมีธนาคารมาให้นักเรียนได้ดูว่าเอ๊ะธนาคารเหล่านี้นักเรียนรู้จักหรือไม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในรูปภาพที่1กันเลยค่ะรูปภาพที่1นะคะหรือธนาคารที่1คือธนาคารอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางลองสังเกตจากรูปภาพนะคะหรือสังเกตจากตัวหนังสือได้ไหมคะครูตาลได้ได้เช่นเดียวกันนะแล้วลองตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางฟังหรืออ่านชื่อธนาคารให้กับคุณครูปลายทางฟังคือธนาคารอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวคุณครูน้ำจะอ่านให้ฟังก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยนะคะมีชื่อธนาคารบ่งบอกอยู่นั่นเองนะอันนี้คือรูปภาพที่1นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพต่อไปค่ะรูปภาพที่2รูปภาพที่2นักเรียนลองสังเกตดูนะคะลองอ่านดูว่ารูปภาพที่2นั้นคือรูปภาพอะไรหรือธนาคารอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางลองตอบคำถามดูนะคะตอบดังๆให้คุณครูน้ำและคุณครูตาลได้ยินด้วยนะครูตาลค่ะครูตาลรู้จักธนาคารในรูปภาพที่2มั้ยคะหลังจากที่ครูตาลได้อ่านนะคะมันก็มีชื่อบอกใช่ไหมคะธนาคารกรุงเทพหรือเปล่าคะครูตาลบอกว่ารูปภาพที่2นะก็คือธนาคารกรุงเทพนั่นเองค่ะจำได้ไหมเอ่ยรูปภาพแรกผ่านไปแล้วนะคะอันนี้คือรูปภาพที่2ก็คือธนาคารกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพต่อไปนะคือรูปภาพที่3ว่าคุณครูน้ำจะนำธนาคารใดมาให้นักเรียนศึกษาอีกนั่นเองค่ะรูปภาพที่3คือธนาคารใดคะนักเรียนปลายทางลองตอบให้กับคุณครูปลายทางฟังนะจะตอบเป็นเดียวจะตอบเป็นกลุ่มหรือตอบทั้งห้องก็ได้นะคะเป็นการช่วยเหลือกันให้เกิดความสามัคคีภายในห้องเรียนนั่นเองค่ะรูปภาพที่3คือธนาคารอะไรเอ่ยคือธนาคารอะไรคะ
ครูตาลช่วยนักเรียนปลายทางมองด้วยนะคะว่ารูปภาพที่3คือรูปภาพอะไรนั่นเองนักเรียนเห็นยังก็คือรูปภาพอะไรนะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะเห็นไหมครูตาลเห็นเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ไหมคะเห็นเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเด็กๆอาจจะเคยไปใช้บริการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมคะต่อมาค่ะเราเดินทางนะคะมาถึงรูปภาพที่3แล้วในรูปภาพธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองต่อไปเราจะไปดูรูปภาพที่4นั่นเองนะคุณตาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปภาพที่4คือธนาคารอะไรอันนี้คือธนาคารอะไรนักเรียนปลายทางลองดูสิคะว่ารูปภาพที่4คือธนาคารอะไรเผื่อนักเรียนปลายทางเคยไปใช้บริการนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายนั่นเองนะลองดูนะคะว่ารูปภาพที่4คือธนาคารอะไรนะคุณตาลค่ะรูปภาพที่4คือธนาคารอะไรคะธนาคารนี้นะคะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะคะนั่นก็คือธนาคารกรุงศรีนั่นเองค่ะก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะเราเดินทางมาถึง4รูปภาพแล้วนะครูตาลนักเรียนได้สังเกตเห็นอะไรได้บ้างเดี๋ยวคุณครูน้ำจะถามนะคะเมื่อเราดูรูปภาพจบแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพต่อมาค่ะรูปภาพที่5แล้วนะว่ารูปภาพที่5คือธนาคารอะไรถ้านักเรียนสังเกตจากรูปภาพนักเรียนก็จะรู้เลยว่าธนาคารอะไรนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ยังคะว่ารูปภาพที่5คือรูปภาพอะไรตอบได้ไหมคะครูตาลตอบได้ไหมคะตอบได้ค่ะครูตาลมั่นใจนะคะว่าครูตาลตอบได้รูปภาพที่5คือธนาคารอะไรคะครูตาลธนาคารกสิกรไทยค่ะค่ะรูปภาพที่5ก็คือธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะถ้านักเรียนสังเกตจากรูปภาพดูจากรูปภาพนะคะก็มีสัญลักษณ์บ่งบอกเลยว่าคือธนาคารอะไรนั่นเองค่ะและรูปภาพต่อมารูปภาพนี้นักเรียนอาจจะเคยคุ้นเคยภายในโรงเรียนนะคะในที่นี้นั่นเองนะรูปภาพนี้คือธนาคารอะไรนะคะนักเรียนเคยอาจจะนะคะเคยไปใช้บริการหรือภายในโรงเรียนอาจจะมีธนาคารเหล่านี้นะคะอยู่ภายในโรงเรียนมีสัญลักษณ์เช่นนี้นะคะหรือสัญลักษณ์แบบนี้นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้ไหมคะว่าคือธนาคารอะไรสามารถตอบได้ไหมคะครูตาลสามารถตอบได้ไหมคะตอบได้ค่ะค่ะในรูปภาพนี้คือธนาคารอะไรคะครูตาลสีชมพูนะคะเป็นธนาคารลักษณะมีสีชมพูนะคะก็คือธนาคารออมสินค่ะในครูตาลบอกว่าในรูปภาพนะคะธนาคารเป็นสีชมพูก็คือธนาคารออมสินนั่นเองค่ะนักเรียนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าคือธนาคารออมสินอาจจะเคยใช้บริการเคยพบเจอนั่นเองค่ะต่อมาค่ะธนาคารสุดท้ายหรือรูปภาพสุดท้ายคือรูปภาพธนาคารอะไรนะนักเรียนปลายทางตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางได้นะคะยกมือตอบคำถามเลยนะคะว่ารูปภาพสุดท้ายคือรูปภาพอะไรเป็นธนาคารอะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นธนาคารอะไรนักเรียนจะรู้หรือไม่นั่นเองนะคะครูตาลค่ะรูปภาพสุดท้ายคือธนาคารอะไรคะธนาคารธกส.ค่ะหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองค่ะธนาคารธกส.ตัวย่อนั่นเองนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะธนาคารนะคะต่างๆว่าหน้าตาของธนาคารเป็นอย่างไรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสงสัยไหมคะหรือมีข้อสังเกตไหมว่าแต่ละธนาคารมีอะไรที่แตกต่างกัน
เหมือนที่ครูตาลเคยพูดไปนะคะว่าเอ๊ะธนาคารแต่ละธนาคารมีสีถูกต้องไหมคะหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะแล้วแต่ละธนาคารนั่นเองนะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยสีอะไรเอ่ยนักเรียนสีอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยธนาคารกรุงไทยสีอะไรครูตาลจำได้ไหมคะจำได้ค่ะธนาคารกรุงไทยสีอะไรคะครูตาลธนาคารกรุงไทยสีฟ้าหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะธนาคารกรุงไทยคือสีฟ้าถูกต้องไหมคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าสีหรือสัญลักษณ์มีความแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์กันด้วยว่าแต่ละธนาคารนั้นมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เราดูรูปภาพไปแล้วนะคะว่ามีธนาคารอะไรบ้างแล้วชื่อธนาคารคือชื่ออะไรบ้างคุณครูน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางฟังได้นั่นเองค่ะคุณครูน้ำมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนเคยไปใช้บริการนะคะของธนาคารเหล่านี้หรือไม่เมื่อสักครู่นี้คุณครูน้ำมีรูปภาพธนาคารมาให้ดูเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารกสิกรถูกต้องไหมคะแล้วก็มีอีกหลากหลายธนาคารเลยที่นักเรียนได้ดูรูปภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วนักเรียนล่ะเคยไปใช้บริการธนาคารเหล่านี้หรือไม่นักเรียนเคยไปใช้ไหมคะถ้านักเรียนปลายทางเคยไปใช้บริการของธนาคารเหล่านี้ลองยกมือตอบคำถามนะคะให้กับคุณครูปลายทางฟังได้ว่าเราเคยไปใช้บริการหรือไม่เคยไปใช้บริการของธนาคารนั่นเองอาจจะเคยไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองก็ได้นะครูตาลค่ะครูตาลเคยไปใช้บริการของธนาคารเหล่านี้ไหมคะครูตาลเคยไปใช้บริการธนาคารเหล่านี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีธนาคารอื่นๆอีกที่ครูตาลไปใช้นะคะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันเด็กๆปลายทางเนี่ยอาจจะเคยไปใช้บริการธนาคารเหล่านี้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ใหญ่แต่อาจจะไปใช้ธนาคารอย่างอื่นที่ครูน้ำยังไม่ได้ยกตัวอย่างได้ไหมคะครูน้ำได้ค่ะอันนี้นะคะครูตาลบอกว่าคุณครูตาลเคยไปใช้บริการนะคะของธนาคารที่ครูน้ำได้ยกตัวอย่างนะคะให้ดูรูปภาพข้างต้นครูตาลบอกว่าเคยไปใช้บริการแล้วครูตาลนะคะไปใช้บริการด้านใดนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันนะคะคำถามนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีอยู่2คำตอบของนักเรียนปลายทางนะก็คือเคยไปกับไม่เคยไปนั่นเองถูกต้องไหมคะคำการตอบคำถามนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกถ้านักเรียนไม่เคยไปก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะต่อมาค่ะต่อมาคำถามข้อที่2นะคะคำถามข้อที่2ถามว่านักเรียนคิดว่าประชาชนไปธนาคารเพราะเหตุใดนะคะหรือตัวเรานี่แหละไปธนาคารเพราะเหตุใดนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปธนาคารเพราะเหตุใดไปทำอะไรล่ะที่ธนาคารถูกต้องไหมคะนักเรียนลองตอบคำถามดูนะคะว่าถ้าเป็นนักเรียนล่ะไปธนาคารจะไปทำอะไรหรือคุณพ่อคุณแม่ไปธนาคารจะไปทำอะไรนะคะไปทำอะไรภายในธนาคารนักเรียนลองตอบคำถามนะคะให้กับคุณครูปลายทางฟังได้นั่นเองนะคะอาจจะเป็นการบันทึกคำตอบนะคะของนักเรียนไว้บนกระดานว่าเอ๊ะจะไปทำอะไรล่ะในธนาคารนั่นเองนะคะไปทำอะไรได้บ้างนะคะครูตาลค่ะถ้าเป็นครูตาลล่ะคะครูตาลเดินทางไปถึงธนาคารแล้วครูตาลจะไปทำอะไรที่ธนาคารคะถ้าครูตาลไปถึงธนาคารแล้วนะคะอาจจะไปฝากเงินถอนเงินหรือไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะยังไม่ได้ทำในส่วนนี้นะคะอาจจะเคยเห็น คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะว่าไปทำอะไรบ้างอาจจะไปฝากเงินถอนเงินหรือว่าท
ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินค่ะอันนี้คือคำตอบของคุณครูตาลนะทางนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบไหนให้คุณครูปลายทางบันทึกคำตอบของนักเรียนปลายทางนะคะหน้ากระดานได้เลยว่านักเรียนปลายทางตอบคำถามแบบไหนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะในคำตอบเราเดินทางไปธนาคารอย่างเช่นก็คือเหมือนที่คุณตาลบอกไปฝากเงินนะคะถอนเงินต่างๆในที่นี้ถูกต้องไหมคะหรืออาจจะไปกู้ยืมเงินต่างๆภายในธนาคารนั่นเองเราก็สามารถทำธุรกรรมทางเงินทางการเงินได้นั่นเองนะคะเราก็ต้องรู้จักการเก็บออมด้วยนะคะไปฝากเงินกับธนาคารนะเราก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะว่าเราเดินทางไปที่ธนาคารไปทำอะไรนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของธนาคารกันว่าเอ๊ะความหมายของธนาคารเหล่านี้นะคะจะบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะแล้วมีธนาคารไว้เพื่ออะไรนะคะความหมายของธนาคารนะคะได้ให้ความหมายไว้ว่าก็คือกิจการนะคะที่รับฝากเงินนะคะทั่วไปและการประกอบธุรกิจทางด้านการเงินนั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรฝากเงินนะคะการถอนเงินการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกิจต่างๆนะคะที่จะต้องนะคะเอื้ออำนวยกับธนาคารต่างๆมีการปรึกษาต่างๆนะคะคุณตาลขาแล้วมีอะไรคะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้นะคะธนาคารยังมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทยจึงช่วยให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการทำธุรกิจธนาคารเนี่ยจึงเป็นแหล่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนำเงินมาฝากหรือไปถอนเงินนะคะรวมทั้งเป็นแหล่งกู้ยืมเงินด้วยค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะใช่ค่ะนักเรียนปลายทางก็จะเห็นได้ว่าธนาคารนะคะมีทุกอำเภอทุกจังหวัดนั่นเองนักเรียนลองสังเกตดูนะคะภายในจังหวัดของตนเองภายในอำเภอของตนเองมีธนาคารนะคะอยู่หรือไม่นะคะที่นักเรียนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นการฝากเงินการถอนเงินการกู้ยืมเงินต่างๆหรือการทำธุรกิจอื่นๆนั่นเองนะคะที่มีธนาคารเป็นตัวช่วยนะคะในการดำเนินการนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความหมายนะคะของธนาคารแล้วนักเรียนก็ได้รู้แล้วว่าธนาคารนะมีธนาคารอะไรเกิดขึ้นบ้างที่นักเรียนรู้จักนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะคะเรามีคำถามอีกหนึ่งข้อนั่นเองคำถามข้อนี้ถามว่านักเรียนรู้จักธนาคารใดบ้างเมื่อสักครู่นี้ข้างต้นเราได้ดูรูปภาพไปแล้วถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนรู้จักธนาคารใดบ้างนะคะนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางฟังได้ว่าเอ๊ะนักเรียนรู้จักธนาคารใดบ้างอย่างเช่นคุณครูน้ำรู้จักธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองอันนี้ก็คือธนาคารที่คุณครูน้ำรู้จักนะคะครูตาลค่ะคุณครูตาลรู้จักธนาคารใดบ้างคะครูตาลก็รู้จักหลายธนาคารเลยนะคะนอกเหนือจากที่คุณน้ำยกตัวอย่างนะคะครูตาลขอยกตัวอย่างที่ครูตาลรู้จักนอกเหนือจากที่คุณน้ำยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นธนาคาร TMB ค่ะธนาคารอิสลามค่ะนี่ก็เป็นอีก2ธนาคารนะคะที่ครูตาลรู้จักนอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีหรือธนาคารกสิกรค่ะคุณน้ำครูตาลค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูตาลบอกว่าคุณครูตาลรู้จักธนาคาร TMB ถูกต้องไหมคะณตอนนี้นะคะธนาคาร TMB นะคะได้มีชื่อใหม่แล้วนะคะก็คือธนาคาร TMB ธนชาตินั่นเองนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์นั่นเองนะคะก็ได้มีธนาคารนะคะที่มีการรวมตัวกันนะคะแล้วก็มีการใช้ชื่อนะคะที่เปลี่ยนไปสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะนักเรียนบางคนบอกว่าธนาคาร TMB ก็คือธนาคารทหารไทยนะคะครูตาลก็ได้มีการมารวมตัวกันกับธนาคารธนชาติก็จึงเกิดชื่อธนาคาร TMB ธนชาติขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือธนาคารที่คุณครูตาลรู้จักเห็นไหมคะว่าคุณครูตาลรู้จักธนาคารมากมายเลย
นะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักธนาคารนะคะเยอะหรือไม่นะคะเคยพบเจอธนาคารเหล่านี้หรือไม่นั่นเองนะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะสัญลักษณ์ของธนาคารเราเรียนรู้หรือยังเอ่ยยังไม่ได้เรียนรู้ถูกต้องไหมคะเรารู้แค่สีของธนาคารเท่านั้นนะคะแต่วันนี้คุณครูน้ำนะคะจะมีเกมมาให้นักเรียนปลายทางได้เล่นกันนั่นเองนะคะเกมนี้มีชื่อว่าคู่ฉันอยู่ไหนเราจะมีนะคะสัญลักษณ์แล้วชื่อธนาคารมาให้นักเรียนนะคะได้จับคู่กันนะว่าชื่อเหล่านั้นกับสัญลักษณ์นะคะเหมือนกันหรือไม่นักเรียนปลายทางนะคะบางคนหรือบางห้องเรียนอาจจะไม่มีบัตรคำให้ทำอย่างไรคะเดี๋ยวคุณครูน้ำและคุณครูตาลจะเป็นคนนะคะช่วยติดบัตรคำให้ให้นักเรียนตอบคำถามนะคะในบัตรคำนั้นๆที่คุณครูน้ำเตรียมไว้ให้นะแล้วเราจะมาเฉลยกันว่าในบัตรคำนั้นคุณครูน้ำและคุณครูตาลได้ตอบคำถามถูกหรือไม่นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเล่นเกมกับเราหรือยังคะในเกมนี้เราจะให้จับคู่นะว่าธนาคารเหล่านี้ตรงกับสัญลักษณ์ใดเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเล่นเกมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์แรกนะคะหรือรูปภาพแรกนั่นเองรูปภาพแรกคือสัญลักษณ์อะไรคะนักเรียนได้ดูรูปภาพไปแล้วข้างต้นจำได้ไหมเอ่ยว่ารูปภาพแรกคือสัญลักษณ์ของธนาคารใดเอ่ยนักเรียนปลายทางลองช่วยคุณครูตาลตอบคำถามดูหน่อยนะคะว่ารูปภาพแรกคือสัญลักษณ์ของธนาคารใดยกมือตอบคำถามดังๆได้เลยนะคะว่ารูปภาพแรกคือธนาคารอะไรคะครูตาลรูปภาพแรกนะคะคือธนาคารกรุงเทพหรือเปล่าคะรูปภาพแรกคุณครูตาลเลือกเป็นธนาคารกรุงเทพเดี๋ยวเราจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนทำกิจกรรมเสร็จแล้วเล่นเกมเสร็จแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่2นะรูปภาพที่2เอ๊คือรูปภาพอะไรคือสัญลักษณ์อะไรจำได้ไหมคะสัญลักษณ์เหล่านี้หรือรูปภาพที่2นี้นะคะก็อยู่นะคะในรูปภาพข้างต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูตาลจะจับคู่ถูกต้องหรือไม่นะคะครูตาลขารูปภาพที่2คือธนาคารอะไรคะธนาคารกรุงไทยหรือเปล่านะครูตาลตอบเป็นธนาคารกรุงไทยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบธนาคารอะไรกันเอ่ยตอบเหมือนคุณครูตาลหรือไม่ต่อมาค่ะรูปภาพที่3สัญลักษณ์คืออะไรสีคือสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องไหมคะครูตาลแล้วคือธนาคารอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางลองยกมือตอบคำถามดูนะคะว่าสัญลักษณ์ที่3เป็นของธนาคารอะไรหรือห้องเรียนบางห้องเรียนอาจจะมีบัตรคำนะก็อาจจะออกมาติดบัตรคำหน้าชั้นเรียนได้นั่นเองค่ะครูตาลค่ะรูปภาพที่3คือสัญลักษณ์ของธนาคารใดเอ่ยคะครูตาลคิดว่าน่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะครูตาลบอกว่าก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะเราจับคู่มาได้3ธนาคารแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูธนาคารที่4หรือสัญลักษณ์ที่4นั่นเองนะสัญลักษณ์ที่4นะคะคือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเป็นของธนาคารใดนักเรียนปลายทางนะคะลองยกมือตอบคำถามดูถ้าห้องเรียนห้องใดมีบัตรคำถามบัตรคำตอบนะคะก็สามารถเดินออกมาติดหน้าชั้นเรียนได้นั่นเองค่ะครูตาลค่ะสัญลักษณ์ที่4คือธนาคารอะไรคะธนาคารไทยพาณิชย์หรือเปล่านะค่ะครูตาลบอกว่าครูตาลเลือกธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเอง
นะคะในการเลือกของคุณครูตาลเราเดินทางนะคะมาถึง4ข้อแล้วนะคะเรายังเหลือสัญลักษณ์อีกกี่ข้อเอ่ย1 2 3และ4นั่นเองนะคะเรายังเหลือสัญลักษณ์อีก4สัญลักษณ์นะคะหรือ4ธนาคารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูธนาคารที่5ธนาคารที่5นะคะนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ก่อนจำได้ไม่เอ่ยว่าสัญลักษณ์นี้ที่นักเรียนได้ดูรูปภาพไปข้างต้นคือธนาคารใดคะครูตาลคะรูปภาพที่5คือธนาคารใดคะรูปภาพที่5ครูตาลคิดว่าน่าจะเป็นเอ๊ะไม่ใช่ธนาคารนี้หรือเปล่าธนาคารกสิกรไทยค่ะครูตาลบอกว่าครูตาลเลือกธนาคารกสิกรไทยนั่นเองเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเห็นไหมคะเหมือนคุณครูตาลจะเลือกบัตรคำผิดแต่นักเรียนเลือกบัตรคำผิดไหมคะหรือตอบคำถามผิดหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะตอนท้ายเลยนะต่อมาค่ะต่อมานะคะรูปภาพที่6รูปภาพที่6นี้น่าจะง่ายนะนักเรียนสังเกตนะคะอาจจะรู้เลยว่าเป็นธนาคารอะไรเอ่ยนะคะครูตาลค่ะครูตาลลองสังเกตดูนะคะว่ารูปภาพที่6คือรูปภาพอะไรคะธนาคารอะไรเอ่ยครูตาลสังเกตยังคะสังเกตแล้วค่ะครูตาลสังเกตแล้วครูตาลเลือกคำตอบหรือเลือกธนาคารมาติดได้เลยค่ะสีชมพูค่ะธนาคารสีชมพูแน่นอนค่ะธนาคารออมสินค่ะครูตาลบอกว่าครูตาลเลือกธนาคารออมสินนั่นเองนะต่อมาค่ะรูปภาพที่7หรือสัญลักษณ์ที่7ของธนาคารนะคะนักเรียนเห็นอะไรเอ่ยมีตัวย่อบ่งบอกเลยนักเรียนบางคนอาจจะตอบคำถามถูกแล้วนั่นเองนะคะครูตาลคะครูตาลตอบคำถามข้อนี้ถูกไหมคะจับคู่ถูกไหมคะน่าจะถูกนะคะครูตาลบอกน่าจะถูกลองจับคู่ดูเลยค่ะครูตาลธนาคารที่7นะคะคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรนั่นเองค่ะธนาคารที่7คุณครูตาลบอกว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองค่ะและเราก็เดินทางนะคะมาถึงสัญลักษณ์สุดท้ายนั่นเองนักเรียนเห็นไหมคะคือสัญลักษณ์ใดบางพื้นที่อาจจะมีสัญลักษณ์ของธนาคารเหล่านี้นะคะอยู่ในแถบอำเภอนะคะจังหวัดต่างๆนั่นเองมีตัวเลือกเหลือ1ตัวเลือกนะคะครูตาลค่ะคือธนาคารอะไรคะธนาคารอิสลามนะคะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยไปหรือนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยไปก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ได้จับคู่กิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะคะเราจะมาเฉลยนะคะว่าสิ่งที่คุณครูตาลจับคู่นั้นถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวลองมาดูเฉลยกันว่าสิ่งที่คุณครูตามจับคู่นั้นแล้วที่นักเรียนปลายทางจับคู่นั้นจะถูกต้องหรือไม่นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสัญลักษณ์ที่1 นะคะเอ๊นักเรียนเห็นเป็นสัญลักษณ์อะไรเป็นสีอะไรนะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูตาลก็ตอบคำถามถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์ที่2นะสัญลักษณ์ที่2ใช้สีอะไรเอ่ยและมีลักษณะอย่างไรนะคะสัญลักษณ์ที่2ก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูตาลก็ตอบคำถามถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบคำถามถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาดูสัญลักษณ์ที่3นะสัญลักษณ์ที่3คือสัญลักษณ์ของธนาคารใดเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบสัญลักษณ์ของธนาคารใดคะรูปภาพที่3ก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะเราเดินทางมาถึงรูปภาพที่3แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่4หรือสัญลักษณ์ที่4นะคะสีอะไรเอ่ยนะคะจำได้ไหมคะสีอะไรสีอะไรคะครูตาลสีม่วงค่ะสีม่วงค่ะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะเราเดินทางมาถ
ถึง4ธนาคารแล้วนะคะที่เป็นสัญลักษณ์แล้วได้บ่งบอกว่าคือธนาคารใดบ้างต่อมาค่ะธนาคารที่5แล้วนะคะธนาคารที่5นะนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ดูก่อนนะว่าคือธนาคารใดนะธนาคารที่5ก็คือธนาคารกสิกรไทยค่ะต่อมาค่ะธนาคารที่6แล้วนะคะเราเดินทางมาถึงธนาคารที่6ธนาคารที่6สีชมพูถูกต้องไหมคะอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากธนาคารอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือธนาคารออมสินนั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะเคยคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะในธนาคารออมสินนี้นะต่อมาค่ะรูปภาพที่7แล้วนะคะรูปภาพที่7เมื่อสักครู่นี้ที่เราทำกิจกรรมไปคือธนาคารอะไรเอ่ยที่มีชื่อยาวๆจำได้ไหมเอ่ยอุตานจำได้ไหมคะจำได้ค่ะอุตานยังจำได้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือธนาคารอะไรก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองค่ะและเรามาดูรูปภาพสุดท้ายนะคะสัญลักษณ์ใดเอ่ยสัญลักษณ์เหล่านี้หรือสัญลักษณ์อันสุดท้ายนักเรียนบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะอันนี้ก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนักเรียนปลายทางตอบคำถามนะคะหรือจับคู่ธนาคารถูกต้องนะคะทั้ง8ธนาคารหรือไม่ถ้าใครตอบถูกต้องทั้ง8ธนาคารนะคะก็ให้รางวัลกับตัวเองได้เลยนะคะหรือคุณครูปลายทางอาจจะมีรางวัลให้กับนักเรียนปลายทางได้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูตาลก็ได้ตอบคำถามนะถูกทั้ง8ข้อเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูน้ำจะหารางวัลมาให้คุณครูตาลในคาบหน้านะคะในการที่คุณครูตาลตอบคำถามถูกต้องหรือจับคู่ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์นะคะพร้อมกับเรียนรู้ด้วยว่าสัญลักษณ์เหล่านี้คือธนาคารใดนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูน้ำจะลองให้นักเรียนนะคะคุณครูน้ำจะมีเวลาให้นักเรียน5นาทีลองวาดภาพสัญลักษณ์ของธนาคารนะคะและบอกชื่อธนาคารด้วยให้ได้มากที่สุดนะคะเช่นนักเรียนวาดสัญลักษณ์เช่นธนาคารไทยพาณิชย์นักเรียนก็ต้องวาดสัญลักษณ์แล้วเขียนด้วยว่าธนาคารนี้คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนักเรียนลองทำลงในสมุดได้เลยนะคะให้ได้ธนาคารสัญลักษณ์ธนาคารมากที่สุดและถูกต้องมากที่สุดนั่นเองนักเรียนลองลงมือทำได้เลยค่ะคุณครูน้ำให้เวลา5นาทีค่ะThank you.
นักเรียนได้วาดรูปสัญลักษณ์แล้วนะคะแล้วพร้อมกับบอกชื่อธนาคารแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะลองเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูสิคะว่าเอ๊ะเราวาดภาพสัญลักษณ์อะไรตรงกับธนาคารอะไรบ้างถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะเอามาโชว์เพื่อนๆหน้าชั้นเรียนได้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้วาดรูปสัญลักษณ์และบอกชื่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นปฏิบัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นปฏิบัติในวันนี้คุณครูน้ำจะให้นักเรียนปลายทางทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันค่ะคำชี้แจงในวันนี้ครูให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเรื่องความหมายของธนาคารลงในสมุดดังนั้นแล้วนักเรียนเตรียมสมุดให้เรียบร้อยในการทำกิจกรรมครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงอีกหนึ่งรอบค่ะคำชี้แจงของนักเรียนค่ะครูตาลครูให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเรื่องความหมายของธนาคารลงในสมุดค่ะค่ะส่วนคำชี้แจงของคุณครูปลายทางค่ะ 1. ครูให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเรื่องความหมายของธนาคารลงในสมุด 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะในวันนี้เราจะใช้สมุดนะคะในการทำกิจกรรมในความหมายเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนไปนะคะว่าเอ๊ะในความหมายนั้นนะคะมีอะไรบ้างให้นักเรียนปลายทางทำในรูปแบบแผนผังความคิดค่ะนักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำได้เลยค่ะThank you.
หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะแผนผังความคิดเกี่ยวกับสรุปความหมายของธนาคารไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนปลายทางสามารถทำได้หรือไม่นะถ้านักเรียนปลายทางคนใดทำกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถส่งให้กับคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยได้นั่นเองค่ะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธนาคารแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของธนาคารกันนั่นเองค่ะธนาคารเป็นกิจการนะคะที่สำคัญและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจไทยค่ะโดยช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านการเงินเช่นรับฝากเงินถอนเงินให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อแก่ประชาชนนั่นเองนะคะอันนี้คือการสรุปบทเรียนกันในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนปลายทางจะเรียนเรื่องใดค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปคือความสำคัญของธนาคารค่ะแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในครั้งต่อไปมีอะไรบ้างคะครูตาลสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่1ค่ะวิเคราะห์ธนาคารนั่นเองซึ่งในเด็กนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถกลับไปทบทวนในเรื่องของความหมายสัญลักษณ์หรือชื่อธนาคารต่างๆได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูน้ำและคุณครูตาลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ